ูการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในรายการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับเป็นเรื่องราวของกอล์ฟการกุศลนะครับที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยในรายการวันนักกีฬายอดเยี่ยมปี2562นะครับที่ Legacy Golf Club ครับซึ่งเสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยครับซึ่งเป็นประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติเป็นประธานเปิดงานแล้วก็มีนายวรวุฒิพงธีรพลซึ่งเป็นรักษาการนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมงานด้วยนะครับโดยการจัดกอล์ฟรายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้าสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมครับและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในวงการกีฬาซึ่งผลปรากฏว่าแชมป์ประเภททีมนั่นคือทีมสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับ1ที่สกอร์รวม210คะแนนนะครับโดยไฟลท์ A ชนะเลิศเป็นนนทีแสงสุริยาพรนะครับไฟลท์ B ชนะเลิศเป็นสุนทรกล้าหาญและไฟลท์ C ชนะเลิศเป็นประทีปณรินทรางกูลณอยุธยานะครับจบไปอย่างชื่นมื่นกับรายการวันนักกีฬายอดเยี่ยมปี2562ครับ